ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News เช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.อยู่กับออมและกล้าค่ะใช่แล้วนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับวันนี้มีข่าวอะไรติดตามในเฮดไลน์ครับปรัชญาเผยอาบัติเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่คืบหลายคนที่ตนอยากให้เห็นเท่านั้นเอมี่มรกตเผยเลิกดีวิวา21พฤศจิกายนนี้แดเนียลเครกลงพื้นที่กับหน่วยกู้ทุ่นระเบิดที่ไซปรัสอาจจะเห็นในบทบาทเจมส์บอนด์ใช่ไหมใช่แต่ล่าสุดนี้ก็ไปช่วยกู้ทุนระเบิดนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะนะครับมาดูข่าวได้ดีกว่านะครับพิธีกรอารมณ์ดีคนนี้ของเราต้องมาเชียร์กันขนาดนั้นเลยใช่ค่ะพี่กฤตกรกวัฒน์นั่นเองนะครับล่าสุดนี้หันกลับไปจับไมค์ร้องเพลงอีกแล้วนะครับแล้วก็ติดตามซิงเกิลกันด้วยนะครับอย่าลืมเพลงของเขาที่ใดในโลกใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าอยากจะหันกลับไปนะครับเล่นละครรวมถึงละครเวทีด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแฟนรายการ True Insight มาแล้วนี่นั่นไงสมัยยับเยินดูสภาพผมสิครับนั่นแหละก็มาจะเห็นพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนะครับคุณกฤตกรกวัฒน์หรือกฤต 2F6 เนี่ยนะครับนั่งแท่นอ่านข่าวให้ฟังทุกเช้าเลยในรายการ Good Morning Insight นั่นเองนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็กลับมาจับไมค์ร้องเพลงให้ฟังกันแล้วนะครับงานพิธีกรเนี่ยก็ได้ทำไปบวกกับงานเพลงที่มีอยู่ออกมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นได้เจ้าตัวเนี่ยรับงานละครบ้างเลยซึ่งพี่กฤตก็บอกว่าเคยเล่นละครโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีมาบ้างแล้วยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากรับเล่นละครอยู่เหมือนกันนะครับจากงานพิธีกรและงานเพลงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ก็ยังอยากทำอยู่เคยเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทำเพราะว่าห่างหายจากละครเวทีก็เล่นไปหลายปีแล้วเหมือนกันประมาณ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนไปตอนนั้นแบบมีพี่ใหญ่พอติดต่อเรามาบ้างไหมจริงๆเคยไปรับเชิญในละครเรื่องหนึ่งของ True For You นะฮะตอนนั้นก็แวบๆไป 2-3 ตอนเลยก็สนุกดีซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะฮะก็ฝากผู้จัดนะครับถ้าใครเห็นแล้วอยากเอาไปแจมๆก็ได้บอกได้ไม่เคยบอกใครที่ออฟฟิศว่าอยากเล่นละครนะแต่คือถ้ามีโอกาสได้เล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะโฟกัสเรื่องงานเพลงนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงโปรโมทนะครับแล้วก็พิธีกรนี่คือทำอยู่แล้วเป็นปกติจะมีงานมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเอาเวลาพิธีกรแบบเจ็บๆนิดนึงนะโปรโมทเพลงหน่อยได้มาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใฝ่ฝันว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ทำมีระยะเวลาห่างไปได้กลับทำอีกครั้งนึงก็ตื่นเต้นมากๆครับเพลงก็แค่มีคนได้ฟังเพลงเราแล้วรู้สึกแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับกิจแล้วแค่บอกว่าพี่กิจเพลงเพราะมากมันคือรางวัลที่แบบสำหรับคนทำเพลงนี่พูดแล้วเหมือนน้ำตาซึมด้วยเมื่อกี้นะถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้จัดคนไหนติดต่องานละครเข้ามาแต่อีเวนต์ร้องเพลงนี่มีเพียบนะคะเพราะฉะนั้นแฟนเพลงก็สนับสนุนผลงานเพลงของเจ้าตัวไปก่อนละกันค่ะนี่ไงเพราะไหมล่ะไปดู MV เดี๋ยวนี้ใช่แล้วนะครับได้อันหนึ่งนิรุธมาร่วมแสดงด้วยโหคำนี้คมมากๆค่ะแล้วมันทำให้อินกับเพลงมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกลองไปดูกันครับถูกต้องแล้วก็สนับสนุนของแท้ด้วยนะคะอย่าลืมโหลดกันด้วยนะคะของแท้นี่คือบิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่สิของแท้ก็โหลดได้จะทรงจะซื้อจะอุดหนุนขอเพลงรีเควสต์เพลงกันทุกคลื่นก็ขอค่ะครับเชียร์สุดฤทธิ์อ่ะเรามาที่คุณลูกว่าพิจิกาคนนี้เนี่ยก็มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเล่นละครเวทีเหมือนกันคือได้เห็นผลงานเธอเนี่ยต่อเนื่องเลยแล้วเห็นว่าปีนี้เนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่เธอก็บอกว่าคิดถึงเรื่องของการทำเพลงเหมือนกันคือละครเวทีเนี่ยก็ได้ร้องเพลงแต่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามเธอซิว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังอีกเมื่อไหร่ค่ะนอกจากจะมีผลงานเพลงแล้วก็ยังมีละครเวทีอีกด้วยสำหรับนักร้องเสียงสวยลูกว่าพิจิกานะคะมีละครเวทีอัดแน่นตลอดทั้งปีเฉพาะปีนี้เนี่ยนะคะ3เรื่องค่ะมนรักเพลงสวรรค์แผ่นดินของเราและไกลกังวลมิวสิคอล on the beach ด้วยนะคะก็ถือว่าเยอะจนเจ้าตัวเนี่ยก็เอ่ยปากว่าจะลดละครเวทีลงบ้างแล้วแล้วก็กลับมาทำผลงานเพลงใหม่แต่ก็กลัวจะลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ชอบละครเวทีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไปไม่ได้ซะแล้วล่ะค่ะเพลงทำหมดเลยเนื้อร้องทำนองเรียบช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการโฟกัสเรื่อง
ทำซิงเกิลใหม่ค่ะต้องกลับมาทำเพลงแล้วเพราะว่าเราก็ห่างไปพอสมควรเหมือนกันค่ะคือจริงๆละครเวทีเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วมีโอกาสทำมาเรื่อยๆตลอดนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราขาดไม่ได้อะทุกปีถ้ามันมีโปรเจกต์ที่มาถามเงี้ยเราก็อยากจะทำไม่ว่าจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่เราก็รู้สึกว่าถ้ามีใครติดต่อมาแล้วมันน่าสนใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่เราก็อยากลองหมดจะมีบางคนถ้าคนไปดูบางคนเนี่ยเยอะมากที่จะเข้ามาใน IG หรือว่าส่งมาถามบอกว่าพี่ทำไมพี่มาลองไม่เหมือนเพลงที่ออกแผ่นคือแบบหนูซื้ออัลบั้มพี่นะแต่ว่าพอพี่เล่นละครเวทีพี่เหมือนคนละคนก็เลยบอกว่านี่ไงนี่มันคือความชัดเจนว่าเวลาที่เราเป็นนักแสดงอะคะหรือว่าเราเล่นละครเวทีหรือเล่นละครเราเป็นคนอื่นวิธีการร้องทุกอย่างมันต้องปรับเราจะมาติดแบบวิธีแบบเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นไปตามตัวละครยากและมีการต้องใช้รายละเอียดหรือว่าใช้การอุทิศตัวเยอะเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมต้องมีอะไรมากมายแต่ว่าของแบบนี้มันเป็นแมจิกอะมันเหมือนแบบโคตรเหนื่อยเลยอะแต่โคตรอยากทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีมาเรื่องหน้าและโปรเจกต์น่าสนใจอะรู้ว่าที่ผ่านมาเหนื่อยแค่ไหนก็ยังอยากจะทำต่อนะดังนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่แบบเราชอบเรารักไปแล้วแล้วแบบยากไหมกว่าที่เราจะเลือกที่จะเล่นแต่ละเรื่องละครนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีให้เล่นบ่อยๆถูกไหมดังนั้นพอเวลาใครติดต่อมาหรือใครให้ไปแคสติ้งเนี่ยเรายินดีบุคลิกเราก็แบบออกหวานๆไงถ้าเกิดไปเลือกนี่ไงน้องยังบอกว่าออกหวานๆที่ผ่านมา3เรื่องนี้ตลกหมดเลยนะตลกบ้างดราม่าบ้างดูร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีจำกัดเรื่องการเลือกเลยคือถ้าผู้กำกับหรือว่าทีมงานมองว่าจะแสดงได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราเล่นถึงจะมีละครเวทีแน่นขนาดนี้ครับแต่ก็ยังไม่มีละครทางโทรทัศน์ติดต่อมาสักทีนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ารอผู้ใหญ่ใจดีชวนไปเล่นอยู่นะครับเอาเร็วชวนไปเล่นเร็วโอ้เอาเบอร์ไหมติดต่อให้มีเบอร์เหรอโอ้แต่ว่าเราก็เคยไปดูละครที่เขาเล่นอยู่ต้องบอกว่าเสียงนี่ทรงพลังมากนะครับตะกี้บอกโอ้โหดูเทคนิคแล้วท่าทางจะแบบรับได้ทุกบทจริงๆอินกับบทบาทเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอยกให้เป็นทีมนักร้องละกันอีกหนึ่งนักร้องที่เราจะอัปเดตกันนะครับคุณขนมจีนกุลมาศนั่นเองนะครับก็ล่าสุดนี้ควบ2ตำแหน่งไปแล้วคือเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับปรากฏว่าเมาไปเมามาครับเห็นบอกว่าแฟนคลับไปตกใจเพราะว่าจะมีการย้ายค่ายจริงไม่จริงยังไงไปเคลียร์กันครับผันตัวไปควบตำแหน่งนักแสดงคู่กับงานหลักอย่างนักร้องได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวให้แฟนคลับค่ายเพลงวัยรุ่นอย่างคามิกาเซ่ตกใจมาสักพักแล้วแหละครับเพราะอยู่ๆเนี่ยสื่อก็ลงข่าวว่าสาวเสียงดีขนมจีนกุลมาศเตรียมจะย้ายค่ายครับเป็นเหตุผลให้ทวินไซด์เนี่ยต้องคว้าตัวสาวเสียงดีมาเคลียร์เรื่องนี้กันชัดๆเลยครับเป็นค่ายในเครือของ RS เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากคามิกาเซ่มาอยู่ค่าย Yes Musicซึ่งเหมือนกับว่าเราก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้หลายๆคนตีกรอบคำว่ากามิกาเซ่เป็นคำว่าเด็กเสมอไปเพราะว่าเราก็ก้าวขั้นไปอีกขั้นหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเรื่องที่เล่าไปเรื่องที่แบบนำเสนอสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดูโตขึ้นคามิกาเซ่เองก็ยังไม่ได้ยุบยังไม่ได้ยุบค่ะก็จะมีเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนเป็นทาร์เก็ตที่รองรับเด็กที่ชอบแนวกามิกาเซ่อะไรเงี้ยค่ะเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็ MV ที่จะถ่ายออกมาอะไรเงี้ยขนมจีนอยากจะให้มันดูซอฟต์มากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าภาพลักษณ์แต่ก่อนเนี้ยเราค่อนข้างดูฮาร์ดคอร์มากก็เลยอยากจะให้คือเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดกุ๊กกิ๊กบ้างเป็นแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะเธอกระซิบบอกหลังไมค์มาอีกด้วยนะคะว่าเพลงนี้จะเป็นแนวน่ารักน่ารักคล้ายกับไปร้องคาราโอเกะค่ะส่วนจะเพราะขนาดไหนก็ต้องรอฟังนะคะดูเป็นธรรมชาติแม่ถึงไม่ค่ายเดิมนี่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับนิดเดียวเองก็ปรับลุคเขาต้องโตขึ้นตามอายุอ่ะเนาะน้องเพิ่งรับปริญญาไปด้วยนะคะแสดงความดีด้วยค่ะเรามาที่เรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้บัดตอนนี้เป็นที่พูดถึงมากในโลกโซเชียลเนาะมีการล้อเลียนด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าคือมันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอุ๊ยอยากจะให้ฉายจังเลยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆแต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยแล้วมันขัดกับเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือเปล่านะคะต่างคนต่างความคิดเห็นแต่ว่าแน่นอนในเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการระงับไว้เบื้องต้นแล้วส่วนเรื่องของการที่ว่าจะมีการตัดฉากเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะยื่นเรื่องขอฉายใหม่อันนี้วันนี้คุณปรัชญาจะมีคำตอบมาฝากเราว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ยึดพื้นที่ข่าวมากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอาบัติเพราะว่าเพียงแค่ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการนำเสนอด้านลบของพุทธศาสนาค่ะจน6องค์กรศาสนาได้ยื่นเรื่องให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาในส่วนของเนื้อหาอีกครั้งและในเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกคำสั่งงดฉายภาพยนตร์เรื่องอาบัติไปก่อนซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อสนับสนุนให้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อนะคะก็มีคนที่ให้ความสนใจกว่า 84,000 รายชื่อเลยทีเดียวล่ะค่ะและเมื่อ 19 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณปรัชญาปิ่นแก้วโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องอาบัติครับก็ขอออกมาชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำการตัดต่อภาพยนตร์ใหม่แล้วแล้วก็ได้ยื่นเสนอให้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วด้วยครับผ่านเวลาไป1วันที่ทีมข่าว True Insight เนี่ยได้สายตรงไปหาคุณปรัชญานะครับและได้ทราบว่าได้ยื่นเรื่องการแก้ไขภาพยนตร์ไปใหม่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยยังต้องรอกระทรวงวัฒนธรรมรับเรื่องอยู่เหมือนเดิมครับฝ้ายจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่แล้วหรือยังอะเต็มวัดเลยอะหอเขาน้อยค่ะเราจะมาวางให้กับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ให้พวกเปรตหรือผีเร่ร่อนเปรตก็คนที่ทำบาปน่ะจากการยื่นไปครั้งนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่แน่ใจอะตอนนี้เราคงตอบว่าคณะกรรมการเขาจะรับหรือเปล่าจะรับตรวจอีกครั้งหรือเปล่าหรือรับแล้วจะรับเมื่อไหร่จะตรวจเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบครับเราก็พยายามจะทำไงให้ภาพยนตร์ให้ฉายให้ได้มีการอุทธรณ์ครับแต่ว่าการอุทธรณ์มันใช้เวลา15วันหลังจากถูกแบนแล้วก็กรรมการก็30วันในการพิจารณาซึ่งเรามองว่ามันช้าไปพยายามที่จะยอมตัดต่อบ้างนะฮะทั้งที่ไม่อยากจะตัดฉากที่ว่าแรงๆเราต้องตัดเพราะตัดไปมันเสียอรรถรสแต่เราพยายามตัดไม่ให้เสียอรรถรสถ้าวาดด้วยภาพมันก็เยอะเราก็เลยเลือกตัดตามดุลพินิจของเราให้รักษาการเล่าเรื่องให้ยังให้สมบูรณ์ให้มากที่สุดไอ้ความรู้สึกบางอย่างหายไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วในภาพรวมยังได้อยู่ครับเรดแบนเนี่ยกว้างมากเพราะว่าเรดแบนนี่เขาไปกำหนดไว้ในมาตรา29ที่ว่าด้วยภาพยนตร์ที่ทำให้เสื่อมเสียและขัดต่อศีลธรรมอันดีแล้วก็ทำลายสถาบันของชาติแล้วก็รวมถึงสถาบันมหากษัตริย์ปล่อยให้อยู่ดุลพินิจของคณะกรรมการซึ่งเรามองเห็นตั้งแต่นานแล้วว่าตรงนี้เป็นปัญหาจำนวนเลทเนี่ยพวกเหล่านี้เราโอเคเห็นด้วยและดีด้วยแล้วก็สังคมต้องชอบอยู่แล้วแต่ว่าตรงแบนเนี่ยผมว่าจะมีปัญหาแน่ๆจริงๆพี่ไม่เห็นด้วยกับระบบนะฮะผมไม่โทษคณะกรรมการผมไม่โทษกระทรวงวัฒนธรรมมันไม่มีเกณฑ์มาจัดดีใจที่สังคมบอกรัฐบาลว่าเราแยกแยะได้ในบริบทของภาพยนตร์เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคือแค่นี้มันไม่ได้อะไรหรอกถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นมาจากฝีมือของประชาชนเพราะว่าประชาชนเลือกได้อันนี้ผมว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมากคอหนังจะได้ดูเขาอย่างเต็มที่ก็อย่างที่ว่าเราพยายามทำทุกอย่างนะให้ได้ฉายแต่ใจจริงเราอยากได้ฉายฉบับไม่ตัดเราก็พยายามยอมก็คือยอมอ่อนลงมาให้ในการตัดหนังเรื่องอาบัติจะสอนอะไรให้กับสังคมบ้างก็จริงแล้วก็คือความทำดีได้ดีของชั่วได้ชั่ววิธีการเล่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ผู้กำกับที่เขาอยากจะเล่าแบบไหนมันเคลียร์มากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินความไม่เข้าใจแล้วก็ดูจบแล้วรักศาสนามากขึ้นที่ผ่านมานะคะมีภาพยนตร์ที่สร้างโดยคนไทยที่ถูกแบนด้วยกันมี4เรื่องนะคะซึ่งได้ให้เหตุผลว่าขัดต่อศีลธรรมทำลายศาสนาแสดงออกถึงเรื่องเพศมากเกินไปและขัดต่อความมั่นคงของประเทศก็ได้แก่คนกราบหมาปีพุทธศักราช2540แสงศตวรรษปีพุทธศักราช2550ค่ะ Insects in the Backyard ปีพุทธศักราช2553และเชกสเปียร์ต้องตายปีพุทธศักราช2555และอาบัตนะคะจะกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5หรือเปล่าที่คนไทยจะไม่มีโอกาสได้ดูก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะในขณะที่สังคมนะครับกำลังถกกันเรื่องของภาพยนตร์อาบัติครับยังมีอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่กำลังถูกวิจารณ์ครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์เจ้าชายมือใหม่หัวใจงุ้งงิ้งนำแสดงโดยคาร่าพลสิทธิ์และก็โจนาสแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็พระเอกหน้าใหม่อีก4คนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการว่าเป็นภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมแต่พอปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาก็ถูกชาวเน็ตจวกยับนะครับว่าฟรอนต์ตัวหนังสือเนี่ยมันรกไปหมดนะครับตัดต่อภาพไม่ประณีตแล้วก็วิจารณ์แรงถึงขั้นมองไปคล
้ายป้ายหาเสียงเลยแหละครับโอ้โหซึ่งในเวลาต่อมาทางแฟนเพจของเจ้าชายมือใหม่ The New Prince ได้ออกมาชี้แจงว่าภาพโปสเตอร์ดังกล่าวเป็นแค่ปกงานที่ใช้โปรแกรมมือสมัครเล่นทำและก็ได้เผยถึงภาพโปสเตอร์ตัวจริงรวมถึงชื่อใหม่อย่างเจ้าชายมือใหม่ The New Prince ค่ะนอกจากนั้นหลายคนยังตั้งคำถามนะคะว่าในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมห้ามฉายภาพยนตร์อาบัติแต่ชี้นำให้มาชมภาพยนตร์เจ้าชายมือใหม่ The New Prince ที่กระทรวงสนับสนุนแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งนักแสดงนำอย่างคาร่าพลสิทธิ์ที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ควรมารับเล่นเรื่องนี้ก็ไม่ซีเรียสหรือเสียใจแม้แต่น้อยกับกระแสด้านลบค่ะไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าชายแต่พวกเรา4คนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ห่างจากกันในบทของพี่อ่ะพี่ก็เล่นโอเคไงในตัวการบทที่พี่แสดงที่พี่ดูอ่ะนะมันเฉพาะของพี่มิ้นไม่ได้ดูทั้งเรื่องพี่ว่าของพี่อ่ะเล่นโอเคเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้ตัวเราเสียตรงไหนเราก็เล่นในบทที่สง่าผ่าเผยเล่นเป็นไม่ได้ไปเล่นเป็นอะไรอ่ะยาจกหรืออะไรใช่ไหมออกจะเล่นเป็นราชินีแต่งตัวก็ดีถ้าส่วนอื่นๆของเรื่องยังไม่ถูกใจมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เสียใจนะคะที่เพราะหนังก็ยังไม่ได้ออกเลยแต่ว่าแบบก็มีกระแสวิจารณ์ออกมาแล้วไม่เสียใจก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรมากมายนะพี่ว่าวิจารณ์โปสเตอร์มันก็เท่านั้นน่ะแต่ถ้าโอเคไปดูหนังแล้วโอ้โหไม่ชอบออกมายืนว่ากันหน้าโรงหนังอันนั้นคงน่าเสียดายคงน่าเสียใจแทนผู้กำกับเพราะว่าพี่ว่าผู้กำกับเขาก็ตั้งใจมากในการสร้างเอาละค่ะอย่าเพิ่งตัดสินที่หน้าปกคุณคาร่าบอกไปดูก่อนก็คือถ้าสับหนังก็บอกว่าอย่าดูหน้าหนังไปดูจริงๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็นานาจิตตังเราพูดมากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าตัวนะครับใช้วิจารณญาณของทุกคนไปชมกันค่ะนะครับโอเคปิดท้ายครับด้วยคุณเอมี่มรกตดีกว่านะครับคู่นี้ก็ลุ้นกันมาถึง9ปีนะครับกับแฟนหนุ่มคุณเจมส์จิรายุทธนะครับล่าสุดได้เลิกประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันแล้วล่ะครับลุ้นอยู่นานนะครับว่าเลิกลั่นระฆังวิวาห์ของเอมี่มรกตกับหวานใจไฮโซเจมส์จิรายุทธเนี่ยที่คบกันมา9ปีนะครับนานเหมือนกันนะครับซึ่งเอมี่ก็บอกว่าเป็นในนะครับว่าหลังจากวันแต่งของเพื่อนซีคุณชมพู่แล้วก็แอบส่งชุดแต่งงานมาให้ได้ลุ้นกันแล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้ครับนักแสดงสาวก็ถือโอกาสดีประกาศวันแต่งให้นักข่าวได้รู้กันซะเลยครับวันที่21พฤศจิกายนค่ะงานนี้จะมีทุกอย่างจะเสร็จภายใน1พิธีค่ะแล้วก็จะปาร์ตี้เลยค่ะมินจะมีวันที่ฉลองกับเพื่อนๆนะคะหลังค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยจะปวดหัวมากเครียดมากเลยไม่ทำอะไรเลยค่ะคือโชคดีที่มีแพลนเนอร์ค่ะชุดยังไม่ครบค่ะแล้วก็มัวแต่ตัดชุดแต่งงานให้คอยบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยเพิ่งแบบเพิ่นมีคนแบบมาขอมีตัดชุดชนานให้ค่ะก็เลยตัดให้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็มีกำลังจะมีแฟชั่นชูตวันเสาร์นี้ค่ะเหมือนคนอื่นมั้งน่าจะ5นะคะคือโชคดีที่เพื่อนดีค่ะเป็นกำลังใจให้เราดีแล้วก็พยายามแบบเบามือเราอะไรเงี้ยค่ะมีตัดเองด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะกำลังจะไปค่ะอีก10วันนี้จะไปแล้วค่ะนิวยอร์กค่ะเป็นไงตอนนี้ถามความคืบหน้าเขาไว้ว่ายังไงบ้างคะของชุดเหรอคะชุดตอนนี้รอเราไปลองแล้วค่ะงานแต่งงานมรกตมันก็ต้องมีเอี่ยวมรกตบ้างนิดหน่อยค่ะถ้าไม่มีเขานี่คงไม่ได้แต่งอะค่ะจริงค่ะเพราะว่าเขารับทุกอย่างไปหมดเลยจนนี่มีหน้าที่แค่ say yes say no คำถามของเขาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็คือโชคดีที่พี่หนุ่ม involve มากค่ะเห็นว่าแต่งเสร็จแล้วปล่อยมีน้องเลยด้วยอยากเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเปลี่ยนใจได้ไหมทำไมเห็นเพื่อนๆดูเพื่อนๆแนนบีอดาก็แพ้ท้องคนน้องคนนี้เพิ่งคลอดเราก็เลยแบบพักก่อนแป๊บนึงเมื่อเช้าก็มีคุยกับเอมี่กินปทุมเหมือนกันค่ะเราก็แบบก็มองหน้ากันแบบเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีว่าถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขาคงมาเองเดี๋ยวจังหวะเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ใช่ควรมาแล้วหรืออะไรเงี้ยมีว่าเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละ
จะมีเวลาสักที่ไหนล่ะคะใกล้วันแต่งก็จะย้ายเข้าเรือนหอพอดีและที่เห็นหุ่นผอมๆแบบนี้เจ้าตัวได้เทรนเนอร์ดีนั่นคือน้องของคุณเอมี่กลิ่นปทุมที่มาช่วยคุมน้ำหนักแถมยังทำงานไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นการช่วยได้นะคะให้หุ่นเนี่ยสวยไม่ยากค่ะส่วนชุดวิวาสุดหรูเจ้าตัวจะบินไปลองที่นิวยอร์กในวันที่26ตุลาคมนี้และงานแต่งในวันที่21พฤศจิกายนจะมีขึ้นที่โรงแรมเพนินซูล่านะคะว่าที่เจ้าสาวบอกว่าเป็นงานเล็กๆจะมีงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนอีกทีแต่ขออุบวันไว้ก่อนแต่ทูอินไซต์ก็รู้มาว่า6วันหลังจากงานแต่งน่าจะเป็นวันฉลองกับเพื่อนๆ ก็ลองไปนับกันดูนะคะเป็นชุดสูทตัวนะคะก็จะเป็นแบบ2คือจากข่าวแล้วเจ้าตัวดูท่าทางจะเหนื่อยนั่นสิกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาเลยว่ากับทุกอย่างคือนี่ก็จะปลายตุลาแล้วไงเอาจริงๆอีกวีคนึงใช่ไหมแล้วคือโอ้โหมันเร็วมากนะเวลาผ่านไปผ่านไปนะครับนั่นสิเอาใจช่วยนะคะโอเคสู้ๆครับสู้ๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะกับโซอินไซด์วันนี้มีข่าวของทาง NSL Korea นะคะแถลงขอโทษต่อ SM Entertainment ในเรื่องของการล้อเรียน Girl Group Girls Generation ค่ะ